สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในบรรยากาศแห่งความสดใสเขียวกระจีนะคะกับฟ้าฝนที่เย็นฉ่ำค่ะของเมืองเชียงรายค่ะและสถานที่ที่ยืนอยู่ในขณะนี้คือโรงแรม Imperial ค่ะมารับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มาจิบน้ำชายามบ่ายนะคะรวมทั้งมาชมห้องพักห้องประชุมของโรงแรมด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะสถานที่นี้คือ The Imperial River House ค่ะรีสอร์ทจังหวัดเชียงรายค่ะ River House นี่ก็คืออยู่ใกล้กับโรงแรมกับน้ำกกนะคะแม่น้ำกกค่ะนี่ก็คือ building นะคะของ Imperial River House ค่ะ เราเข้ามาที่ล็อบบี้ค่ะตอนนี้เป็นส่วนของล็อบบี้ของโรงแรมค่ะ Imperial River House ค่ะมีการประดับด้วยไม้แกะสลักสวยๆค่ะแล้วก็ภาพผลงานศิลปะค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดนัดพบนะคะเวลามีแขกมาพักที่นี่ก็มานัดพบกันได้ค่ะกับบริเวณล็อบบี้ค่ะของโรงแรมที่เห็นสวยงามนี้เป็นภาพเขียนนี้ก็คือลิฟต์ค่ะแม้กระทั่งลิฟต์ก็มีการตกแต่งลายไทยที่สวยงามประหนึ่งภาพเขียนค่ะในทุกจุดของโรงแรมก็จะมีภาพเขียนสวยๆให้ชมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีของที่ระลึกสินค้าทำมือค่ะเป็นของฝากสำหรับคนที่รักนะคะผลงานทำมือค่ะจากจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีให้เลือกซื้อเหมือนกันค่ะแต่ละจุดของโรงแรมก็จะประดับประดาด้วยภาพเขียนสวยๆค่ะเสมือนหนึ่งมาแกลเลอรี่ค่ะภาพนี้ก็สวยนะคะเรียกว่ามาเยี่ยมชมโรงแรมแล้วก็ยังได้ชมภาพเขียนสวยๆงานศิลปะสวยๆค่ะเหมือนเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะเรามาชมด้านนอกกันค่ะ ตรงนี้ก็ยิ่งสวยนะคะตัวนี้คือบริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรม Imperial River House ค่ะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็คลับเฮาส์นะคะบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายในขณะนี้ก็ฝนตกหยุดๆค่ะแต่ก็เย็นดีนะคะใบไม้ต้นไม้ก็เขียวขจีค่ะเดี๋ยวพาเดินลงไปทางดังลาดนะคะก็สมชื่อโรงแรม Imperial River House นะคะและบริเวณด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้ก็คือแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นวิวที่อลังการงานสร้างของโรงแรม Imperial ค่ะเย็นตาเย็นใจด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะคะสำหรับทางโรงแรมก็มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 60% ค่ะศาลาตรงนี้ก็สวยค่ะจากตรงนี้ก็จะเห็นอาคารของโรงแรมค่ะสวยงามอลังการค่ะแต่ก็กลมกลืนกับธรรมชาติด้วยบริเวณนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำค่ะประดับประดาด้วยน้องช้างเล่นน้ำค่ะหน้าว่ายเชียวถ้าเอาชุดว่ายน้ำมาก็จะลงว่ายแล้วนะคะ
และอย่างที่บอกค่ะว่าโรงแรมแห่งนี้ก็จะมีการประดับประดาด้วยนี่ค่ะศิลปะต่างๆนะคะเครื่องปั้นดินเผาหรือจะเป็นภาพเขียนภาพแกะสลักต่างๆนะคะเรียกว่ามาโรงแรมแห่งนี้ก็คนที่ชอบงานศิลปะก็จะชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะกับภาพเขียนภาพแกะสลักโดยเฉพาะอันนี้นะคะสวยมากเลยเป็นภาพพระสุทนมโนราค่ะหรือนางกินรีนะคะก็จับตอนที่พระสุทนมโนรานะคะพรานบุญค่ะมาจับนางมโนราค่ะด้วยบ่วงนาคบาทนะคะนี่ก็เล่าได้เป็นฉากๆ ตรงนี้ก็เป็นอ่างบัวค่ะเย็นตาเย็นใจอ่างบัวก็จะอยู่ใกล้ๆกับสระว่ายน้ำค่ะอันนี้น้ำสามน้ำสามน้ำก็หมายถึงอ่างบัวค่ะอันที่หนึ่งถัดไปเป็นสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ด้านในสุดนู้นเป็นแม่น้ำกกค่ะเป็นสามสายน้ำเลยนะคะชุ่มฉ่ำค่ะวิบใบนี้ก็สวยดีอ่ะต้นไม้นี้ก็แปลกดีนะคะใบเหลืองครับมีใบเขียวค่ะแซมกันอยู่วันนี้ก็งานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นภาพหนุมานค่ะหาวเป็นดาวเป็นเดือนหาวเป็นดาวเป็นเดือนจริงๆนะคะรูปนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปห้องอาหารค่ะวันนี้มีนัดรับประทานอาหารกลางวันค่ะแล้วก็จิบน้ำชายามบ่ายด้วยค่ะมาถึงแล้วค่ะที่ห้องอาหารเดอะทาราค่ะของโรงแรม Imperial River House ค่ะมีเครื่องดื่มเย็นๆตราช้างนะคะแล้วก็ค็อกเทลค่ะโดยเฉพาะซิกเนเจอร์ของซัมเมอร์นี้นะคะ Special Summer Drink List ค่ะประดับประดาได้สวยงามค่ะข้างในนี้ก็จะมีห้องอาหารติดแอร์ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มดีๆค่ะไวน์ดีๆจากทุกมุมโลกค่ะส่วนด้านในจะเป็นบุฟเฟ่นะคะนี่เรามารับประทานอาหารกันค่ะมีนัดกับโฮเทลแมเนเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับผมอาคมมุนเพ็งนะครับผมเป็นผู้จัดการโรงแรมที่ Imperial River House Resort เชียงรายครับผมค่ะโรงแรมแห่งนี้ทราบมาว่ามีพื้นที่สีเขียวมากเลยค่ะใช่ครับผมของเราก็มีพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเลยครับผมพื้นที่รีสอร์ทของเราทั้งหมด10ไร่2งานกับ77ตารางวาซึ่งมีพื้นที่สีเขียวเนี่ย 50% เลยครับจนได้รับรางวัลด้วยตอนนี้เรากำลังจะเข้าเพื่อที่จะขอรับรางวัลในส่วนของ Green Hotel อยู่ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบครับน่าจะได้นะคะน่าจะได้ครับผมเพราะเดินชมดูแล้วก็เขียวไปเกือบทุกมุมเลยครับผมนอกจากนั้นไฮไลท์อีกอันนึงก็คือเห็นมีภาพวาดภาพศิลปะอยู่บริเวณรอบๆเลยสวยงามมากครับผมอันนี้ก็เป็นศิลปะของเราเนี่ยรีสอร์ทของเราเนี่ยเป็นรีสอร์ทสไตล์ล้านนาของตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของดีเมืองเชียงรายหรือว่าเป็นลักษณะของล้านนาไม่ว่าแล้วก็โรงแรมหรือรีสอร์ทของเราเนี่ยทำจากไม้สักนะครับส่วนใหญ่ใช่ครับผมดีคงทนด้วยนะคะแล้วมาพบอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะน้องปอยนะคะเป็นเซลล์ประจำพาร์ทเมนต์นี้ค่ะเป็นเซลล์จากโรงแรมค่ะน้องปอยอยากให้แนะนำในเรื่องของถ้าเกิดว่าอยากจะมาประชุมสัมมนาหรือแม้กระทั่งอยากจะมาแต่งงานที่ในสวนสวยๆนี้นะคะน้องปอยพอจะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับท่านไหนที่สนใจในเรื่องของการประชุมสัมมนาทางเราก็จัดค่ะรวมถึงงานเลี้ยงทางเราก็จัดค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงในเรื่องของงานแต่งงานทางเราก็ยินดีรับเป็นออร์แกไนซ์ให้นะคะสำหรับงานประ
ประชุมเราก็จะตั้งเป็นแพ็กเกจเอาไว้ซึ่งราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่1เบรก1ลันช์เป็นประชุมครึ่งวันนะคะจะอยู่ที่450บาทแจ้งราคาตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เต็มวันนะคะจะอยู่ที่550บาท2เบรก1ลันช์นะคะซึ่งราคาเนี้ยเรารวมแพ็กเกจทุกอย่างค่าห้องประชุมอาหารรวมไว้ในนี้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์การประชุมอะไรก็ไม่ต้องจ่ายแยกแล้วค่ะก็คือเบ็ดเสร็จเลยค่ะและท่านใดที่อยากจะมาจัดงานแต่งงานนะคะบริเวณสวนสวยที่เห็นอยู่ทางด้านนอกนี้ก็สามารถจัดงานแต่งงานได้นะคะจะเป็นพิธีเช้าหรือว่าในห้องประชุมใหญ่ก็จะมีดินเนอร์หรือเป็นงานเลี้ยงฉลองแต่งงานเอาท์ดอร์ค่ะสามารถลูกค้าสามารถเลือกโซนได้เลยค่ะแล้วก็จะมีโซนสวนลิ้นจี่โซนสวนลานเบียร์หรือว่าตรงข้ามริมแม่น้ำค่ะก็สามารถเลือกโซนได้เลยท่านใดที่สนใจอยากจะมาจัดประชุมสัมมนาหรือจัดงานแต่งงานนะคะก็ติดต่อโดยตรงได้กับน้องปอยค่ะขอทราบเบอร์โทรโรงแรมด้วยค่ะเบอร์โทรโรงแรมนะคะ0537508 30ค่ะค่ะที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็มีอาหารแนะนำด้วยค่ะนี่เป็นอะไรอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดครับผม อันนี้ซึ่งเราได้รับรางวัลเป็นอาหารระดับเอเชียนะครับและอีกท่านหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักค่ะแนะนำตัวเองแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมอนุรักษ์ขัดแก้วนะครับรองผู้จัดการห้องอาหารและงานจัดเลี้ยงนะครับค่ะคุณอนุรักษ์ก็จะดูแลทุกท่านในเรื่องของอาหารนะคะเครื่องดื่มต่างๆเวลาที่มาจัดเลี้ยงจัดประชุมสัมมนาหรือว่าจัดงานแต่งงานค่ะและอาหารที่ได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนี่คืออะไรคะตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้าวคลุกแกงเขียวหวานนะครับข้าวคลุกแกงเขียวหวานหมูนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ดิชของเราเลยครับสวยงามมากค่ะคแล้วมีปลาปลากรอบปลาแก้มด้วยนะคะปลากรอบเรียกว่าปลาลำวงครับแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมด้วยไข่เค็มนะครับแล้วก็ผักเครื่องเคียงสวยงามมากค่ะแล้วการจัดก็สวยงามและจานนี้ราคาโอ้อลังการตัวนี้ก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนอีจานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น้ำผัดไทยที่เป็นตัวรสชาติดั้งเดิมของเรานะครับตัวนี้จะกลมเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวนำนะครับตัวนี้ของผัดไทยผัดไทยสามารถหาทานได้ทั่วไปแต่ผัดไทยที่พิเศษแล้วก็ระดับ5ดาวก็ต้องที่ Imperial River House นะคะเหมือนจะได้รับรางวัลด้วยนะคะจานนี้ใช่ครับผมเป็นรางวัลของผัดไทยสุขโลกเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับก็คือผลงานผัดไทยนี่นะคะเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะคะจนได้รับรางวัลครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะแล้วก็มีอาหารอีกมากมายนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เรารับประทานไปแล้วแล้วก็มีจิบน้ำชายามบ่ายกันด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวพาไปชมสวนด้านนอกอีกนิดนึงนะคะ ท่านใดที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจรับประทานอาหารดีๆนะคะก็เชิญได้ที่โรงแรม Imperial River House ค่ะกับห้องอาหารทารานะคะ The Tara ก็จะได้รับประทานอาหารอร่อยๆ อย่างที่คุณอนุรักษ์และก็คุณอาคมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวจะได้ลองทานผัดไทยนะคะที่ได้รับรางวัลครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วก็ข้าวคลุกแกงเขียวหวานค่ะซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของโรงแรมนะคะมาชมอีกจุดหนึ่งค่ะจุดนี้ก็สวยเด่นค่ะนี่เป็นภาพเขียนทองเลยนะคะสีทองอร่ามเลยค่ะสวยงามมากจุดไหนก็สวยไปหมดนะคะมาจิบน้ำชายามบ่ายมาถ่ายภาพกันได้นะคะดูการแกะสลักนะคะละเอียดและอ้อค่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะชื่อผลงานชื่อถ้ำกินนรีค่ะแกะสลักจากไม้สักนะคะที่ฝังอยู่ในลำห้วยกลางป่าค่ะอ้อนี่คือไม้สักนะคะไม้สักแท้ๆอายุกว่า100ปีค่ะสำหรับไม้สักต้นนี้เคยถูกไฟเผาบางส่วนนะคะซึ่งช่างก็ตั้งใจที่แกะสลักให้เป็นที่อยู่ของกินนรีในป่าหิมพานต์ค่ะ
Greenery ก็คือมีท่อนลำตัวบนเป็นสตรีนะคะใบหน้าและทรงอกก็สวยดังนางฟ้าลำตัวท่อนล่างเป็นนกค่ะแล้วก็สามารถบินได้ด้วยช่างแกะสลักก็คือคุณวิบูลมาเรือนค่ะใช้เวลาแกะสลักทั้งสิ้น4ปี5เดือนโอ้โหนี่คือฝีมือแกะสลักของช่างจังหวัดเชียงรายค่ะกับผลงานชื่อว่าถ้ำกินรีนะคะอยากมาชมของจริงก็แวะมาได้ที่ Imperial River House ค่ะจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็สวยค่ะเป็นนางไม้ค่ะซ่อนอยู่ในต้นไม้จุดถ่ายรูปสวยๆอีกจุดนึงนะคะเป็นแหย่งค่ะสมัยก่อนก็ใช้วางบนหลังช้างนะคะในการเดินทางค่ะแต่ตอนนี้แหย่งอันนี้ก็มาประดับโรงแรมสวยงามค่ะก็เป็นความสวยงามของโรงแรม Imperial River House จังหวัดเชียงรายค่ะที่ได้นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล็อบบี้ในส่วนของสระว่ายน้ำวิวริมน้ำกกนะคะรวมทั้งความอร่อยของห้องอาหารเดอะทาราค่ะท่านใดที่มาทำธุระที่จังหวัดเชียงรายมาพักได้นะคะหรือมารับประทานอาหารกันได้ค่ะหรือว่าจะมีประชุมสัมมนาแม้กระทั่งจัดงานแต่งงานค่ะทางโรงแรมให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วพบกันที่ Imperial River House นะคะ